ธรรมเผยแต่งตั้งผบตร.อยู่ในขั้นตอนชี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแจงเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมการเมืองวันที่17กันยายน2567 11นาฬิกา1นาทีภูมิธรรมเผยแต่งตั้งผบตร.อยู่ในขั้นตอนชี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแจงเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมยันไม่ใช่หน่วยงานรองบ่อนที่ใครอกหักแล้วจะให้มารับเก้าอี้เมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีวันที่17กันยายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการซึ่งตนไม่ได้กำกับดูแลก.ตำรวจเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถแต่งตั้งแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้เลยหรือไม่เพื่อไม่ให้มีรอยต่อนายภูมิธรรมกล่าวว่าพยายามให้เป็นแบบนั้นขอดูในรายละเอียดและข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวถามถึงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันจะแต่งตั้งพลเรือนหรือทหารตำรวจและเรื่องนี้มีนโยบายอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีนโยบายอะไรแต่ความเหมาะสมต้องดูคนที่มีความเหมาะสมมีศักยภาพและทำงานได้หากความชัดเจนในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตอบไม่ได้เพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านตนเข้ามาช่วงจังหวะการโยกย้ายแต่ยืนยันว่าทุกหน่วยต้องพยายามทำให้เสร็จให้ทันภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หากไม่ทันตามกระบวนการก็มีผู้ดูแลส่วนกระบวนการคัดสรรก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีการมองว่าคนในที่เป็นรองเลขาสมช.รอขึ้นตำแหน่งแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการย้ายบุคคลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งอาจทำให้คนในน้อยเนื้อต่ำใจนายภูมิธรรมกล่าวว่ามองว่าไม่ค่อยมีเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมหากใช้วิธีการที่โปร่งใสอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงใช้วิธีการนี้แต่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้เพราะหลายเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจเช่นเดียวกับโผทหารที่ขณะนี้มีออกมาหลายโผแต่เมื่อตนเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่เห็นเพียงแค่โผเดียวผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าตำแหน่งเลขาสมช.ต้องรอตำรวจทหารลงตัวก่อนหรือไม่เผื่อใครไม่ได้ตำแหน่งอาจปลอบใจและให้มารับตำแหน่งเลขาสมช.นายภูมิธรรมกล่าวว่าการพูดแบบนี้เหมือนสมช.เป็นหน่วยงานรองบ่อนซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นเรื่องที่ผ่านมาให้ว่ากันไปเพราะตนไม่ทราบแต่ปัจจุบันต้องดูที่ความเหมาะสมเลือกบุคคลที่ตรงกับหน่วยงานไม่ใช่ตรงไหนไม่ได้แล้วเอาเข้ามาแทน นักเทนนิสโลกสุดปลื้มเข้าครัวทำอาหารไทยปรุงเมนูเด็ดต้มยำกุ้งห่อหมกกีฬาวันที่17กันยายน2567 11นาฬิกา26นาทีผู้จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทยังคงเดินหน้าโปรโมเมนต์เสน่ห์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในระหว่างการแข่งขันซึ่งกำลังชิงชัยกันอยู่ในขณะนี้ณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนจบลงในวันที่22กันยายน2567ล่าสุดได้เชิญ3นักเทนนิสระดับโลกได้แก่คาทรีนาซีเนียโควาเจ้าของเหรียญทองประเภทคู่ผสมโอลิมปิกเกม2024มืออันดับ37ของโลกจากเช็กและยังเป็นมือวางอันดับ2ของการแข่งขันครั้งนี้ร่วมด้วยแอนนาบอนดานักเทนนิสมือ89ของโลกเจ
จากฮังการีและเลราซีเกมูลมือ99ของโลกจากเยอรมนีร่วมสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยผ่านกิจกรรมทำอาหารณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเพื่อผลักดันให้ต่างชาติได้รู้จักมนต์เสน่ห์ของเมืองหัวหินและซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้มากขึ้นก่อนร่วมกิจกรรมทำอาหารนักเทนนิสทั้ง3คนได้โพสต์ท่าถ่ายรูปกับรถไฟขนาดเล็กสีแดงเบอร์กันดีที่ให้บริการรับส่งลูกค้าภายในบริเวณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทแลนด์มาร์คสำคัญของโรงแรมที่ใครมาเยี่ยมเยือนต้องแวะมาถ่ายรูปเพื่อเช็คอินโดยรถไฟดังกล่าวยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเมืองหัวหินในยุคที่การท่องเที่ยวด้วยรถไฟมายังเมืองหัวหินได้รับความนิยมด้วยจากนั้นนักเทนนิสระดับโลกทั้ง3คนได้ลงมือปรุงอาหารไทยที่ห้องอาหารจรัสภายในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทโดยมีเชฟอิดพันธิสจินดาจิธาวัฒน์เชฟรุ่นใหม่ที่เคยผ่านการทำงานในร้านอาหารดังในต่างประเทศอีกทั้งเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยเชฟจากรายการเชฟกระทะเหล็กและมีประสบการณ์กับการทำงานครัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีคอยแนะนำและสาธิตการทำอาหารไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมนูอาหารไทยที่ทีมเชฟได้เลือกมาให้นักเทนนิสทั้ง3คนได้ลองทำคือต้มยำกุ้งเมนูซุปเผ็ดร้อนที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยและยังเป็นเมนูดังที่ชาวต่างชาติหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีรวมถึงเมนูต้นตำรับอาหารพื้นเมืองของไทยอย่างห่อหมกคุณย่าที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองหัวหินโดยนักเทนนิสไทยทั้ง3คนได้สวมหมวกและผ้ากันเปื้อนเตรียมพร้อมเพื่อความสะอาดก่อนลงมือทำโดยเริ่มทำเมนูต้มยำกุ้งเป็นลำดับแรกก่อนจะปิดท้ายด้วยการทำห่อหมกทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาเรียนทำอาหารไทยเชฟอิดคอยสาธิตวิธีการทำอาหารไทยทั้ง2เมนูตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายและปล่อยให้นักกีฬาสาวทั้ง3คนได้สนุกไปกับการเรียนรู้และฝึกทำด้วยตนเองในทุกขั้นตอนซึ่งทั้ง3คนมีท่าทีตื่นเต้นยิ้มแย้มและสนุกกับการลงครัวทำอาหารไทยด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไม่พลาดลิ้มรสอาหารไทยทั้ง2เมนูซึ่งก็ตักชิมไปหลายคำแสดงให้เห็นว่าทุกคนต่างก็ประทับใจในรสชาติอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ทั้ง2เมนูโรงพยาบาลผู้ประกอบการร้องถูกเลขานุการกมท.กระจายอำนาจแอบอ้างตุนกว่า8ล้านการเมืองวันที่17กันยายน2567 13:08 น.โรงพยาบาลผู้ประกอบการร้องถูกเลขานุการกมท.กระจายอำนาจแอบอ้างตุนกว่า8ล้านบาทแฉเป็นผู้กว้างขวางย่านมีนบุรีพฤติกรรมฉาวเพียบวันที่17กันยายน2567ที่รัฐสภานายปรีติเจริญสินส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนปชน.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย2รายจากจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครที่ถูกเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรใช้ความน่าเชื่อถือในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแอบอ้างว่าสามารถให้งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้หากใครต้องการงานจะต้องวางเงินประกันหรือซื้อสินค้าจากบุคคลนี้ซึ่งเลขานุการคนดังกล่าวมีตำแหน่งในสมาคมกีฬามีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแอบอ้างหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแนบไปด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจากับผู้เสียหายซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวสอดคล้องกับตำแหน่งที่เลขานุการ
คลดังกล่าวเป็นอยู่และจากการตรวจสอบหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบื้องต้นไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนเซ็นหนังสือและไม่ทราบว่าเป็นหนังสือจริงหรือไม่นายปรีติกล่าวว่าผู้เสียหาย2จาก3รายพบว่ามีมูลค่าความเสียหายประมาณ8ล้านบาทรายแรกเป็นโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียนถูกหลอกให้วางเงินประกันกว่า4ล้านบาทเพื่อจะได้รับงานในการตรวจสุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วภูมิภาครายที่2เป็นผู้ประกอบการค้าย่านนนทบุรีถูกหลอกให้ซื้อลูกฟุตบอลและทำเสื้อกีฬานายปรีติกล่าวต่อว่าผู้เสียหายทั้ง2รายได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่จริงจึงได้แจ้งความฐานฉ้อโกงทำให้เลขานุการคนดังกล่าวซึ่งมีความรู้เรื่องข้อกฎหมายเป็นอย่างดีไปเจรจาขอยืดเวลาในการคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยใช้เทคนิคจ่ายคืนเพียงบางส่วนหรือจ่ายคืนเป็นเช็คแต่เช็คเด้งจึงไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้เพราะมีการสลักหลังว่าเป็นเช็คจ่ายเพื่อการค้ำประกันเท่านั้นหรืออ้างว่ากำลังนำบ้านไปจำนองกับธนาคารเพื่อนำเงินมาคืนให้ผู้เสียหายโดยมีวัตถุประสงค์ให้คดีหยุดชะงักลงหรือผู้เสียหายไม่ดำเนินการต่อเนื่องจากคดีฉ้อโกงเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งสามารถยอมความได้ผู้ถูกร้องเรียนคนดังกล่าวมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายรายใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อนำเงินมาจ่ายผู้เสียหายรายเดิมจึงขอให้ประชาชนที่พบว่ามีผู้ที่เอาตำแหน่งในกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นคณะใดไปแอบอ้างเพื่อขายงานหรือเรียกรับเงินอันเป็นการทุจริตขอให้แจ้งมายังกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรงหรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อร่วมด้วยช่วยกันกำจัดมิจฉาชีพใส่สูตรที่แอบแฝงอยู่ในสภาแห่งนี้นายปีรติกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ถูกร้องเรียนคนนี้เคยอยู่ในกรรมาธิการหลายคณะและมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มีประวัติเยอะมากครั้งนี้มีผู้เสียหายเพียง2รายทราบว่ามีอีก3รายที่ไปแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามจึงถือว่าเป็นมิจฉาชีพที่ทำไว้เยอะมากในการฉ้อโกงประชาชนนายปรีติกล่าวอีกว่าในวันที่18กันยายนตนจะเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ไปตรวจสอบกรรมาธิการที่ถูกกล่าวอ้างในการแต่งตั้งบุคคลคนนี้ว่ามีจริงหรือไม่และได้มอบหมายให้เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการคนดังกล่าวไปดำเนินการอะไรบ้างพร้อมสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ยืนยันหนังสือที่แอบอ้างหลอกลวงผู้เสียหายเป็นฉบับจริงหรือไม่เพราะมีข้อความลักษณะว่าสนับสนุนสมาคมกีฬาให้ได้รับงานนายปรีติกล่าวต่อว่านอกจากนี้จะสอบถามความคืบหน้าของคดีว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเพราะทราบว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาถือเป็นผู้กว้างขวางในย่านมีนบุรีจึงอาจทำให้คดีล่าช้าได้รวมถึงต้องตรวจสอบไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีการแจ้งความลักษณะนี้กับผู้ถูกร้องเรียนไว้ที่ใดบ้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบรายชื่อเลขานุการประจำกมธ.การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรปรากฏรายชื่อถึง22คนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน